ไปกันที่แอดลาสต่อนะครับแอดลาสไปถึงจีนเลยเหรอแอดลาสไปถึงจีนไปค่า XOX Entertainment ไม่ธรรมดานะเขาส่งศิลปิน2กลุ่มใหญ่งานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเออมีทั้งแอดลาสด้วย4 Eve ด้วยใช่แล้วค่ะงานนี้มันงานอะไรอ่ะพี่อุ๋นงานนี้เป็นงานไทย High Music Festival นะครับไปทั้ง2วงเลยซึ่งเราขอคุย2เรื่องความตื่นเต้นที่ได้ไปงานนี้กับเพลงของเขาเขามาก่อนนี่12ล้านวิวแล้วนะพี่3เดือนเอง12ล้านบอกเลยว่าไม่ธรรมดาไปเจอแอดลาสต้องถามความรู้สึกทั้ง2เรื่องนี้อย่างไรเชิญครับเชิญครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเรา7คนเนี่ยได้ไปเล่นต่างประเทศครับผมแล้วก็ดีใจมากเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้ไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศครับผมหวังว่าอนาคตจะได้ไปอีกนะครับที่นู้นก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ซัพพอร์ตเราได้ดีมากครับถึงแม้เขาจะเป็นคนจีนแต่ว่าเขาร้องเพลงพวกเราได้หมดเลยนะคือแอบตกใจนะที่มีแฟนๆจีนที่เอาป้ายเขียนร้านมาเลยครับผมก็แอบตกใจว่าเรามีแบบแฟนๆจีนด้วยเหรออะไรอย่างงี้ก็ดีใจมากๆครับก็เพลงเขามาก่อนของเราไอ้ลาสับเพิ่ง12ล้านไปเป็น12ล้านแรกของพวกเรารู้สึกว่าภูมิใจกับผลงานนี้นะเพราะว่าพวกเราเองทั้ง7คนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับตั้งใจทำกันมากๆก็ขอบคุณสำหรับทุกความการสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบในผลงานพวกเราแอดลาสครับคาดเราไหมคิดว่าจะถึงขนาดนี้เกินอยู่แล้วยังไงก็เกิน10ล้าน20ล้าน100ล้านไงใช่หรือว่ามีเพลงต่อๆมาออกมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันไปเร็วๆนี้ครับผมว่าเร็วๆนี้ไม่ไกลเกินรอครับผมสปอยสั้นๆว่าซูนที่ซูนจริงๆขอแสดงความยินดีกับโอกาสครั้งนี้และสมัยทำให้เต็มที่นะครับรวมถึง12ล้านในการเริ่มต้นเขาบอกว่าน่าจะ100ล้านกับเพลงของเขาผมว่าอีกไม่นานทะยานแน่นอนใช่แฟนคลับเยอะมากเลยนะใช่นะครับติดตามได้นะครับค่ายนี้ XOXO ผมว่าโอ้โหทุก MV ทุกเพลงปังหมดเลย